ขณะเดียวกันทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17นะคะก็ได้เตรียมสรุปผลและการดำเนินงานตามแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโมโนนะคะต่อกปต.ที่จะลงพื้นที่ติดตามงานในวันพรุ่งนี้ค่ะตามที่นายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรองนายกรัฐมนตรีฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกปต.นะคะจะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตำบลโมโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะนายเฉลิมชัยตรีนรินทร์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าขณะนี้นะคะได้เตรียมสรุปผลการดำเนินงานในการก่อสร้างผนังกั้นน้ำนะคะป้องกันน้ำท่วมที่ริมฝั่งแม่น้ำโกลกนะคะบริเวณตำบลโมโนอำเภอสุไหงโกลกให้กับกปต.รับทราบค่ะสาระสำคัญก็คือการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนะคะปี2565เงินเหลือจ่ายกว่า43ล้านบาทนะคะเพื่อปรับปรุงผนังกั้นน้ำแม่น้ำโกลกความยาว845เมตรค่ะและซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนกว่า5ล้านบาทขณะนี้ทั้ง2โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2566เงินเหลือจ่ายเพื่อปรับปรุงผนังกั้นน้ำแม่น้ำโกลกนะคะฝั่งซ้ายกว่า36ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2566การซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาประตูระบายน้ำคลองมูโนะ2แห่งกว่า6ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนปีนี้ค่ะส่วนของกรมชลประทานนะครับในภาพรวมก็จะนำเสนอในเรื่องของภาพรวมลุ่มน้ำหลักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4ลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำปัตตานีลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำโกลกแล้วก็ลุ่มน้ำบางนารานะครับแล้วก็จะมาโฟกัสถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของบริเวณชุมชนตลาดมุโนะนะครับที่กรมชลประทานรับผิดชอบในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับ845เมตรเนี่ยเมื่อปี2565เราทำเสร็จไปแล้วนะครับในปีนี้เราได้งบประมาณเพิ่มเติมมาทำอีก300เมตรนะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็เห็นว่าบริเวณจุดก่อสร้างก็ดำเนินการอยู่ตรงนี้คือจุดที่เราทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่วนระยะต่อไปที่เราจะดำเนินการอีก 1,200 กว่าเมตรเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับเราก็จะทำการเสริมในเรื่องความแข็งแรงนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนตลาดมูโนะเนี่ยมีความมั่นใจนะครับเราจะเสริมบิ๊กแบ็กนะครับ2แถวแล้วก็สูงประมาณ2เมตรครับตลอดแนวครับก็คิดว่าถ้าเราดำเนินการครบถ้วนตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยในอนาคตก็ในเรื่องของน้ำท่วมในชุมชนตลาดมูโนะก็จะไม่มีครับก็ในส่วนของกรมชลประทานเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็ได้มีการประชุมเตรียมการในเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่จะรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวานะครับก็คิดว่าในปีนี้นะครับเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะดําเนินการในการที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็บรรเทาป้องกันอุทกภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเต็ม